สวัสดีครับผมเต้ร็อกยูนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมาสอนท่อนอินโทรครับเพลงลูกบอลของวงลามานูนนะครับอัลบั้ม191ครับยังไงไปดูวิธีการเล่นนะครับเริ่มท่อนแรกนะครับเริ่มที่สาย6นะครับช่อง2ดีด1ทีแล้วก็เล่นเป็นตัวคู่8นะครับก็คือสาย4ช่องที่4นะครับดีด3ทีรัวครับแล้วก็ไล่ขึ้นมาตามบล็อกสเกลของ F sharp minor นะครับแต่เป็นเพนทาโทนิกนะครับผมสาย4ช่อง2สาย5ช่อง4สาย5ช่อง2ครับนะครับแล้วก็กลับมาตัวรูทตัวเดิมก็คือสาย6ช่อง2นะครับนี่คือวรรคแรกนะครับต่อด้วยเราจะมาซ้ำที่สาย4ช่อง4นะครับดีด3ทีต่อมาก็มาเริ่มใหม่ที่สาย6ช่อง2ครับแล้วก็เหมือนเดิมสาย4ช่อง4ดีดรัว3ทีนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับสาย4ช่อง2สาย5ช่อง4สาย5ช่อง2เสร็จปุ๊บสไลด์นะครับสาย5ช่อง2มาช่อง4แล้วก็มาลงที่สาย4ช่อง6นะครับดีด3ทีแล้วก็ขั้นแล้วก็ดีดอีกทีหนึ่งครับก็เป็นนะครับต่อมาเราจะปล่อยสายเปล่าสาย6นะครับแล้วก็สาย5ช่อง7นะครับดีด3ทีสาย5ช่อง5สาย5ช่อง4สาย6ช่อง7สาย6ปล่อยสายโอเคครับจะเป็นแบบนี้ครับต่อมาก็คือสาย5ช่อง7ดีด3ทีวรรคแล้วก็ดีด1ทีแล้วก็สาย5ช่อง5สาย5ช่อง4โอเคต่อมาตรงนี้เราจะเล่นสาย5ช่อง4ดีด1ทีแฮมเมอร์ออนไปช่อง5พูลออฟมาช่อง4แล้วก็สาย6ช่อง7สาย6ช่อง5ปล่อยสายเปล่าสาย6สาย6ช่อง2โอเคครบครับครับเดี๋ยวผมเล่นรวมครับอันนี้ก็จะเป็นท่อนลิฟกีตาร์ท่อนอินโทรนะครับแล้วก็จะมาวนที่ power chord ตรงนี้ก็เล่นเป็น power chord F sharp minor กับ chord E นะครับ2 คอร์ดนะครับยังไงก็ลองฝึกซ้อมดูนะครับผมสำหรับท่อนอินโทรเพลงลูกบอลของลามานูนครับสวัสดีครับ